จริงๆคำว่าคอมราดหรือคำว่าสหายเนี่ยมันมีเป็นคำที่มีที่ทางในประวัติศาสตร์ความคิดและการเคลื่อนไหวของฝ่ายซ้ายเนี่ยเวลาเราพูดคำว่าสหายเนี่ยเราหมายถึงใครกันแน่ใช่ไหมแล้วใครบ้างที่นับว่าเป็นสหายใครบ้างที่ไม่นับใครก็เป็นสหายได้แต่ไม่ใช่คนทุกคนที่เป็นสหายของเราเขางงไหมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้สหายปกป้องอยู่กับสหายต่อศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปกป้องครับทำไมเราถึงเรียกกันว่าสหายก็มันเกี่ยวกับวอที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับอาจจะต้องขอเกริ่นนิดนึงว่าประชาไทยก็คุยกับเราเนาะกลุ่มคนจัดรายการว่าในเดือนตุลาตลอดทั้งเดือนเนี่ยอยากจะให้จับหัวข้อที่มันมีความเกี่ยวข้องกับ6ตุลาหน่อยทีนี้เราก็นั่งคิดกันว่าเราอยากจะจัดเรื่องอะไรจริงๆเราก็จัดหัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง6ตุลามาหลายเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรุนแรงความทรงจำทางการเมืองหรือเหตุการณ์โดยตรงเรื่องความรุนแรงวันที่6ตุลาอะไรเงี้ยใช่ใช่หนังสือเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็มีเยอะมีงานจัดงานรำลึกเยอะไปหมดแต่ไม่ได้แปลว่าเรื่อง6ตุลาโดยตัวมันเองไม่มีความสำคัญเนาะแต่ว่าเราอาจจะอยากลองชวนคิดถึงมุมใหม่ๆที่มันก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง6ตุลาอันเป็นผลพวงของมันเนี่ยแหละก็คือคำว่าสหายที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนาะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงประเด็นที่ปกป้องคำว่าสหายเนี่ยจริงๆเผื่อสำหรับท่านผู้ชมบางคนไม่รู้ว่าคำว่าสหายมันใช้เรียกในกรณีไหนนะพี่ปกป้องพออธิบายได้ไหมก็เรียกเป็นเหมือนแบบความเป็นเพื่อนในกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาก็ใช้คำว่าสหายเนาะซึ่งมันก็เป็นวัฒนธรรมที่ในกลุ่มคอมมิวนิสต์เขาใช้กันอยู่แล้วบางประเทศใช้คำว่าคอมราดอะไรเหล่านั้นไปนะครับเพื่อแสดงถึงแบบแม้กระทั่งถ้าเราไปรัสเซียอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมการใช้คำว่าคอมราดก็ยังอยู่นะเวลาเราไปห้างไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขียนว่าเหมือนแบบคอมราดแล้วก็มีข้อความว่าเหมือนแบบช่วยรักษาความสะอาดหรือว่าวางเก็บไว้ที่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคำว่าคอมราดด้วยในนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็ยังดำรงอยู่ถึงทุกวันนี้ทีนี้ที่ถามว่ามันเกี่ยวกับ6ตุลายังไงเนี่ยก็คือล่าสุดถ้าใครเห็นข่าวตอนตั้งรัฐบาลชุดใหม่นะครับมีการตั้งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมท่านใหม่ก็คือคุณภูมิธรรมเวชยไทยจะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมทีนี้มันก็มีดราม่าสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยหรือการคันรัฐบาลก็มีการตั้งหัวข้อข่าวว่าเนี่ยภูมิธรรมเป็นอดีตสหายใหญ่เมื่อต้องมานั่งกระทรวงกลาโหมสหายใหญ่ก็คือชื่อของคุณภูมิธรรมสมัยอยู่จัดตั้งใช่ไหมตอนเป็นนักศึกษา6ตุลาแล้วก็เข้าร่วมต่อสู้กับพคทหรือว่าคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหลังเหตุการณ์6ตุลาอ๋อฉายาคือสหายใหญ่ใช่เป็นชื่อจัดตั้งทีนี้ก็มีความกังวลว่าเฮ้ยคนที่เคยทำงานกับพรรคคอมมิวนิสต์เคยเข้าป่าต้องมานั่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยจะสร้างความกังวลให้กับกองทัพหรือเปล่ามันก็เป็นประเด็นครับกังวลอะไรก่อนก็เห็นพวกออกจากป่ามาแต่ละคนขวาจัดเยอะแยะเต็มไปหมดใช่หลายคนที่เคยเข้าป่าเป็นฝ่ายซ้ายปัจจุบันก็เป็นฝ่ายขวาเยอะแยะอะไรเงี้ยทีนี้มันก็จะมีชื่อหลายคนเนาะพี่ประวังที่เคยเป็นอดีตสหายใช่ไหมเช่นอาจารย์เกษียณแต่ชาพิระหลายท่านคงรู้จักแกก็ชื่ออดีตสหายมาอ๋อหรอคุณเสกสรรกับคุณจีรนันท์เนี่ยก็เป็นคนสำคัญของรุ่น14ตุลาอาจารย์เสกสรรเนี่ยชื่อสหายไทยคุณจิรานันท์พิษปรีชาเนี่ยชื่อสหายใบไม้จำได้นักการเมืองท่านหนึ่งที่เป็นคนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณสุภชัยโพสุขก็ชื่อสหายแสงแล้วแกเคยเรียกตัวเองเมื่อสมัยในสภาปีที่แล้วก็เป็นข่าวอยู่พักหนึ่งคุณจิตภูมิศักดิ์ชื่อสหายปรีชาแล้วก็นางหาคารวานอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ออกมาแล้วแต่ก็มีความเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมในปัจจุบันเนี่ยก็คือสหายพันตาอะไรเงี้ยแล้วก็ประจวบเหมาะกับวันก่อนผมก็เห็นเพื่อนท่านหนึ่งเนี่ยได้แชร์คลิปสารคดีที่ทำโดยช่องที่ชื่อว่าเอเลียนบายเนาะชื่อช่องเอเลียนแล้วเขาก็เล่าถึงเหตุการณ์ว่าเฮ้ยเวลาพูดถึงคำว่าสหายในเดือนตุลาเนี่ยมักจะมีแต่เรื่องเล่าของสหายผู้ชายไม่มีสหายหญิงในเดือนตุลาเมื่อกี้เรามีแค่ชื่อเดียวคือคุณจิรนันท์แต่ว่าถ้านอกจากนั้นเนี่ยนะคนผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็นึกภาพคนที่เป็นสหายของเหตุการณ์ตุลาหรือ6ตุลาที่เป็นผู้หญิงนะแทบไม่ออกในเชิงบทบาทคุณจิรานันท์จริงๆก็เป็นคนรุ่น14ตุลาไปสามใช่ก็ถ้าใครสนใจก็ไปเสิร์ชหาฟังดูใน YouTube ได้นะครับชื่อไม่มีสหายหญิงในเดือนตุลาเป็นสารคดีที่น่าสนใจมากแล้วก็โดยประจวบเหมาะอะไรไม่รู้เมื่อวันที่1ตุลาเพจ Spring News ก็โพสต์ข้อความที่เป็นคอนเทนต์อธิบายว่าอย่างที่พี่ปกป้องพูดไปตอนแรกว่าปัจจุบันเนี่ยคนรัสเซียยังเรียกว่าสหายแบบเป็นทางการอยู่หรือไม่เขาก็ไปไล่ให้ดูว่าคำว่าสหายเนี่ยในระบอบคอมมิวนิสต์แบบรัสเซียมันใช้คำว่าอะไรเนาะแล้วก็ปัจจุบันยังมีใช้เรียก
คนในแรงกิ้งไหนอยู่หรือเปล่าในทางการเมืองแม้พรรคคอมมิวนิสต์จะไม่อยู่แล้วแม้สหภาพโซเวียตจะล่มสลายไปแล้วอะไรผมก็เลยคิดว่าเออมันมีความน่าสนใจที่วันนี้เราอาจจะลองมาชวนคุยกันดูว่าคำว่าสหายเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงในทฤษฎีการเมืองของฝ่ายซ้ายเมื่อเช้าเหมือนพี่ปกป้องเล่าให้ฟังว่าพี่ปกป้องเป็นคนในของเกาหลีกับของจีนมาเขาเล่าไว้ก็ยังมีคำว่าสหายยังใช้อยู่คอมราดยังใช้อยู่อย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างรัสเซียใช่ปะถ้าเป็นอย่างเกาหลีเหนือถ้าเขายังใช้คำว่าทงจีทงจีแปลว่าสหายสหายก็คือเหมือนอย่างคิมจองอึนอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าทงคิมจองอึนทงจีอะไรเงี้ยปัจจุบันถ้าใครตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูข่าวประเทศเกาหลีเหนือเขาผู้ประกาศข่าวเขายังใช้คำนี้อยู่เหมือนเวลาสมัยสตาลินอยู่ผมก็เข้าใจว่าเวลาคนในประเทศเรียกท่านผู้นำก็จะเรียกสหายสตาลินอะไรเงี้ยเออใช่ถ้าอย่างในจีนเนี่ยก็ยังใช้แต่มันมีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจบางอย่างสำหรับเราก็คือว่าคำว่าถงจื้อถงจื้อถงจื้อในจีนเนี่ยก็คือคำว่าสหายคือมันถูกตอนแรกมันถูกใช้ในพรรคคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้กันคำนี้เรื่อยมาในการหลังการปฏิวัติซินไห่เขาก็ใช้คำนี้เหมือนกันนะครับในฐานะที่เป็นคอมราดเป็นเพื่อนร่วมปณิธานเพื่อนร่วมอุดมการเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีความหมายของคำว่าเพื่อนแสดงว่ามันมีความเท่ากันมันมีความเท่าเทียมอยู่แล้วมีปณิธานอุดมการร่วมกันแต่ณปัจจุบันคำว่าถงจื้อเนี่ยมันมีความหมายที่เปลี่ยนไปหลังจากที่เหมือนแบบจีนเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจไปในทางนิยมตั้งแต่แบบ1978ถ้าจำไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องเสี่ยวผิงก็ทำให้คนอ่ะมันเริ่มแบบมีประสบการณ์ในการดำรงชีวิตที่มันหลากหลายมากขึ้นคำว่าถงจื้อเนี่ยกลายเป็นคำใช้เรียกคนรักเพศเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศชายเพศชายกับเพศชายด้วยความที่แม้ว่าในยุคคอมมิวนิสต์เข้มๆของจีนเนี่ยเขาจะต่อต้านคนรักเพศเดียวกันว่าเหมือนแบบเป็นความป่วยไข้เป็นสิ่งชั่วร้ายเป็นอุดมการณ์ของพวกกระดุมผีเป็นซากเศษซากศักดินาอะไรอย่างนั้นไปนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาก็ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเนี่ยแต่เมื่อปรากฏว่าในจีนเนี่ยใช้คำนี้แทนเหมือนเป็นดึงเอาวัฒนธรรมจากโลกคอมมิวนิสต์มาใช้ในโลกของทุนนิยมโดยนิยามว่าเนี่ยเราเป็นสหายกันเราเป็นเพื่อนรักกันในเชิงคนรักเพศเดียวกันเป็นกลุ่มเกย์แทนคำว่าเกย์มันก็มีเรื่องของการนำคำมาใช้ใหม่แล้วมีการนิยามว่าเนี่ยมันแสดงถึงความรักที่มันเท่าเทียมกันเพราะว่าคำว่าคอมราดมันแสดงถึงความเสมอภาคกันบางคนก็บอกว่ามันก็ยังใช้ได้แบบพูดเสียงส่งเสียงดังในที่สาธารณะมากไม่ได้เพราะว่าก็ยังเป็นลักษณะของสังคมที่อดทนแบบรักกระปิดรักกระเปิดกับความหลากหลายทางเพศด้วยในช่วงนึงเนี่ยที่จีนรับเข้ามาเนี่ยรับมาจากฮ่องกงด้วยซ้ำนะครับไอ้คำว่าถงจื้อเนี่ยเพราะว่าในปี1989เนี่ยมีเทศกาลภาพยนตร์เกย์และเลสเบี้ยนในฮ่องกงเขาใช้คำว่าถงจื้อเลยแล้วจีนก็เลยนำคำนี้เข้ามาใช้ด้วยในช่วงทศวรรษ1990เป็นต้นมาทีนี้อย่างคำว่าคอมราดเนี่ยที่เนื้อหาของที่ Spring New Post ไว้เขาบอกว่าจริงๆมันเป็นคำที่มาจากภาษาเป็นคนอ่านเป็นคนเสพข่าวหลากหลายช่องทางเหมือนกันนะเขาบอกมันเป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งหมายถึงคำว่าพวกพ้องซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยในหมู่นักปฏิวัติฝรั่งเศสก่อนในช่วงทศวรรษ1790น่ะตั้งแต่ยุคปฏิวัติฝรั่งเศสคือเราจะเข้าใจว่าคำนี้เป็นคำของคอมมิวนิสต์แต่จริงๆที่มาของมันคือมาจากฝรั่งเศสมาตั้งแต่ยุคของการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วส่วนในรัสเซียเนี่ยนักสังคมนิยมกลุ่มแรกต้องการใช้คำนี้ไว้ให้เรียกอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันคีย์ของมันคือการเรียกคนที่เป็นสหายที่เสมอภาคกันไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาหรือลูกน้องใช่ไหมแต่ของสังคมนิยมในโซเวียตเนี่ยในรัสเซียเนี่ยมันมีเวอร์ชั่นคำของตัวเองเขาจะเรียกว่าคำว่าโทวาลิสที่เดิมเนี่ยในภาษารัสเซียเขาบอกไม่ได้แปลว่าเพื่อนโดยตรงแต่หมายถึงพี่น้องในแวดวงการค้าก็คือคำว่าโทวาลิสเลยกลายเป็นคำเรียกเหมือนหุ้นส่วนธุรกิจเป็นพาร์ทเนอร์ในเชิงธุรกิจแล้วก็มาใช้ในหน่วยงานราชการบางแห่งในช่วงประมาณปีศตวรรษ1000ศตวรรษที่1800มาจนถึงศตวรรษช่วงการปฏิวัติรัสเซียในช่วงปี1917อะไรอย่างเงี้ยนี้หลังการปฏิวัติบอลเชวิคเนี่ย1917คำว่าโทวาลิสก็เลยเป็นถูกคำที่ถูกนำมาใช้เรียกชาวคอมมิวนิสต์อย่างแพร่หลายจากนั้นเป็นต้นมาแต่ส่วนใหญ่มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นตำรวจนักการเมืองหรือคนมีอำนาจส่วนใหญ่เขาบอกว่าแต่พลเมืองทั่วไปเนี่ยไม่นิยมใช้คำนี้เรียกกันเหมือนที่สื่อตะวันตกชอบนำเสน
คือสื่อตะวันตกเวลาไปทำภาพยนตร์ไปทำอะไรก็จะเข้าใจว่าคนโซเวียตทั่วไปใช้คำคำนี้แต่จริงๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันใช้เรียกกันในหมู่วงการข้าราชการตำรวจนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นที่มาของคำว่าคอมแรดโดยเฉพาะในที่มาจากภาษาฝรั่งเศสแต่ในโซเวียตเขาใช้คำคำนี้อีกคำหนึ่งเหมือนกันเขาบอกก็มีบ้างที่ชาวรัสเซียเนี่ยจะเรียกกันเองว่าโทวาริสกับคนที่เหนือกว่าแต่เรียกแบบติดตลกเขาบอกว่าคล้ายๆกับที่เวลาคนไทยไม่อยากมีเรื่องแล้วเราจะชอบพูดกันว่าใจเย็นๆลูกพี่อะไรเงี้ยลูกพี่คนที่มีอำนาจเหนือกว่าแล้วเราอยากจะพยายามคลามดาวเขาให้เขาใจเย็นๆเรียกว่าติดตลกเราก็จะเรียกเขาเอ้ยใจเย็นลูกพี่อะไรเงี้ยคำว่าโทวาริสในภาษารัสเซียก็เป็นคำที่ชาวรัสเซียใช้กับคนที่ดูเหนือกว่าในเชิงที่เหมือนติดตลกนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็คำมันก็มีหลายความหมายหลายที่มาแล้วก็แปลเปลี่ยนไปตามบริบทสถานการณ์หรืออย่างที่เล่าให้ฟังว่าสมัยสตาลินยังอยู่เนี่ยในสหภาพโซเวียตคนก็มักจะเรียกว่าโทวาริสสตาลินก็คือสหายสตาลินเอาไว้เรียกท่านผู้นำในยุคนั้นตัวนั้นแอบสงสัยบางอย่างโทวาริสเนี่ยเช่นคำว่าเรียกคล้ายๆคำว่าเรียกลูกพี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการลดทอนระยะห่างด้วยหรือเปล่าเป็นไปได้คิดว่าอันโอเคอันนี้เป็นช่วงแรกเราไล่ให้ฟังว่าทำไมคำว่าสหายถึงมีความสำคัญแล้วก็ที่มาที่ไปของมันในภาษาต่างๆภาษาเกาหลีภาษาจีนภาษารัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่เคยเป็นพรรคคอมมิวนิสต์หลักๆของโลกเนี่ยมันมีพลวัตยังไงบ้างอันนี้เป็นช่วงแรกที่มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วล่าสุดเนี่ยมันมีหนังสือที่นักวิชาการพยายามจะเขียนว่าคำว่าสหายเนี่ยจริงๆมีความสำคัญยังไงบ้างในทฤษฎีการเมืองของฝ่ายซ้ายอาจจะมาชวนเล่าให้ฟังสั้นๆนิดนึงเผื่อใครสนใจลองไปอ่านดูอะไรเงี้ยครับพี่โมอันนี้ช่วงแรกแล้วกลับมาคุยกันต่อครับสหายกลับมาคุยกันต่อครับสหายแล้วยังคงอยู่กับสหายต่อศักดิ์นะคะสหายปกป้องช่วงแรกเราคุยกันเรื่องที่มาที่ไปนะของคำว่าสหายในภาษาต่างๆนะครับภาษาจีนภาษาเกาหลีทางเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หรือรวมถึงในภาษารัสเซียด้วยซึ่งเป็นประเทศหลักๆซึ่งเคยมีพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับแล้วก็เราชี้เห็นว่ามันมีพลวัตในเชิงภาษาของคำว่าสหายยังไงบ้างแล้วมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์6ตุลายังไงใช่ไหมทีนี้ช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมอยากจะมาชวนคุยถึงหนังสือเล่มนึงครับเป็นหนังสือที่ออกมาเมื่อปี2019เนาะเขียนโดยนักทฤษฎีฝ่ายซ้ายชาวอเมริกันท่านหนึ่งแกชื่อโจดีดีนครับแกเป็นผู้หญิงแล้วก็แกก็สนใจเขียนงานเกี่ยวกับเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ทฤษฎีคอมมิวนิสต์การวิพากษ์วิจารณ์ทุนนิยมร่วมสมัยแล้วแกก็มาเขียนหนังสือชื่อ Comrade and Essay on Political Belonging ตีพิมพ์เมื่อปี2019ยาวแค่ประมาณ176หน้าเท่านั้นเล่มเล็กๆครับไม่น่าใครสนใจลองไปอ่านดูได้คือดีนเนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยเหตุผลจำนวนหนึ่งแกบอกว่าจริงๆคำว่าคอมราดหรือคำว่าสหายเนี่ยมันมีเป็นคำที่มีที่ทางในประวัติศาสตร์ความคิดและการเคลื่อนไหวของฝ่ายซ้ายเนี่ยมายาวนานมากในโลกตะวันตกแต่กลับเป็นคำที่ไม่ค่อยถูกอธิบายหรือทำความเข้าใจอย่างเป็นระบบว่าจริงๆในทางการเมืองเนี่ยเวลาเราพูดคำว่าสหายเนี่ยเราหมายถึงใครกันแน่ใช่ไหมแล้วใครบ้างที่นับว่าเป็นสหายใครบ้างที่ไม่นับคือเขาบอกว่ามันมีการอธิบายคำอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยพักคอมมิวนิสต์คืออะไรกองหน้าการปฏิวัติคืออะไรชนชั้นกรรมอาชีพคืออะไรนู่นนี่แต่คำว่าคอมราดซึ่งเป็นคำที่จริงๆใช้เรียกกันในระดับมวลชนในระดับอะไรเงี้ยไม่เคยถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงหรืออธิบายอย่างจริงจังดีนก็เห็นว่าจริงๆแกก็อยากจะหยิบเรื่องนี้มาชี้ให้เห็นว่าคอมราดมันมีความสำคัญมากนะในกระบวนการเคลื่อนไหวรวมถึงในทฤษฎีการเมืองของฝ่ายซ้ายอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคำที่ไม่เคยถูกพูดถึงมาก่อนทีนี้ก่อนที่จะไปที่ความหมายว่าดีนพูดถึงคำว่าอะไรเนี่ยพี่ปอปอดีนแกบอกว่าฝ่ายซ้ายในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาอยู่คือแกบอกว่าฝ่ายซ้ายปัจจุบันเนี่ยมันติดลมในเชิงความคิดทฤษฎีอยู่2ฝั่งใหญ่ๆอันนี้อาจจะดูฝั่งยากนิดนึงผมพยายามอธิบายเข้าใจง่ายๆแกบอกว่า2ฝั่งใหญ่ๆของฝ่ายซ้ายในปัจจุบันเนี่ยฝั่งนึงก็คือฝั่ง survivor อีกฝั่งนึงก็คือฝั่ง system ฝั่ง survivor ก็คือฝั่งฝ่ายซ้ายที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องอัตลักษณ์การเมืองเชิงอัตลักษณ์คืออัตลักษณ์ของกลุ่มตนเท่านั้นประเด็นปัญหาหรือบาดแผลของกลุ่มตนเท่านั้นเช่นถ้าเราเป็น LGBT เราก็จะรู้สึกว่าประเด็น LGBT ของพวกเราเท่านั้นที่สำคัญหมกมุ่นอยู่กับประเด็นเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเองอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งฝั่งซิสเต็มคือฝ่ายซ้ายที่มุ่งจะอธิบายแต่เรื่องโครงสร้างหรือวิกฤตที่มันใหญ่มากๆเช่นปัญหาเรื่องไบโอซิสเต็มปัญหาเรื่องการสูญพันธุ์ของประชากรสิ่งมีชีวิตปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาโลกร้อนปัญหาอัลกอริทึมคืออธิบายแต่เรื่องใหญ่ๆซึ่งไม่เห็นมนุษย์ในนั้นเลย
แล้วก็แทบจะไม่เห็นความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะเข้าไปมีที่ทางในการเปลี่ยนแปลงเรากำลังคิดว่าอีกกลุ่มแรกเนี่ยมันน่าจะมาหลังที่แบบคอมมิวนิสต์ล่มสลายไปแล้วใช่ถูกต้องใช่ไหมแต่อีกกลุ่มหลังเนี่ยมันคือกลุ่มที่ค่อนข้างพูดถึงมนุษยชาติจริงๆที่โตมากับทฤษฎีแนวคิดแบบมาร์กซิสต์แต่ต้นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ประมาณนั้นใช่แต่เขาบอกว่าทั้ง survivor system เนี่ยมันสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ง survivor คือหมกมุ่นอยู่แต่กับแค่ประเด็นอัตลักษณ์อิชชูที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวเองเท่านั้นในขณะที่ฝั่ง system เนี่ยหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องภาพใหญ่ที่ไม่เห็นมนุษย์ในนั้นเลยหรือแทบไม่เห็นความเป็นไปได้หรือวิธีการที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันเลยเช่นเวลาคุณพูดถึงเรื่องการจะสูญพันธุ์ของประชากรเห็นพูดเรื่องอัลกอริทึมพูดเรื่องธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงมนุษย์ไม่มีที่ทางหรือบทบาทในการเปลี่ยนแปลงนั้นเลยซึ่งสำหรับฝ่ายขาซ้ายมันดูตันในด้านนึงคุณสนใจแต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆเฉพาะตรงๆเท่านั้นในอีกด้านนึงคุณสนใจภาพใหญ่มากจนมองไม่เห็นเลยว่าจะเปลี่ยนมันยังไงดีนบอกว่า2แนวโน้มเนี้ยทำให้ฝ่ายซ้ายในปัจจุบันตกอยู่ในสภาวะปราศจากความเป็นการเมืองคือด้านนึงสนใจแต่ประเด็นปัญหาเฉพาะมากจนมองไม่เห็นความเป็นสากลของกลุ่มต่างๆที่อาจจะมีปัญหาร่วมกันอีกด้านนึงสนใจแต่ปัญหาใหญ่โตจนกระทั่งมันไม่เห็นความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงเขาบอกอันเนี้ยทำให้ฝ่ายซ้ายปัจจุบันตกอยู่ในสภาวะปราศจากความเป็นการเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลงแกเสนอว่าคอมแรดเนี่ยคือทางออกจากสถานการณ์ทางตันแบบเนี้ยคือคอมแรดคือการที่คุณรวมเอาคนซึ่งแม้คุณจะสนใจอัตลักษณ์ที่ต่างกันคุณสนใจ LGBT คุณสนใจปัญหาสีผิวชาติพันธุ์คุณสนใจปัญหาทุนนิยมคุณสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่เราอยู่ฝั่งเดียวกันของการต่อสู้ทางการเมืองประเด็นของเรามีความสำคัญอย่างเสมอภาคกันอยากจะต่อต้านหรือเปลี่ยนระบบที่จะสุดท้ายจะส่งผลกระทบให้ปัญหาสถานเพศดีขึ้นปัญหาการกดขี่ทางสีผิวดีขึ้นปัญหาชาติพันธุ์ดีขึ้นปัญหาสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเราอยู่ฝั่งเดียวกันในฐานะสหายแม้ประเด็นของเราจะต่างแล้วในขณะเดียวกันเรารวมตัวกันเพื่อต่อต้านประเด็นที่มีความเป็นสากลประเด็นใหญ่ๆโตๆได้เห็นทางออกที่จะเปลี่ยนไปข้างหน้าคือสำหรับดีนเนี่ยคอมแบทมันคือการที่ดึงเอาไอ้ survival กับประเด็นเรื่อง system เนี่ยซึ่งดูเป็น2ทางที่สุดตรงเนี่ยเข้ามาอยู่กับประเด็นเรื่องคอมแบทเพื่อที่จะสร้างความเป็นไปได้ในความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันอาจจะดูงงๆนะแต่ว่าอันนี้คือข้อเสนอของเขาในการที่จะแก้ปัญหาทางตันของฝ่ายซ้ายในปัจจุบันและการนิยามสภาวะสหายเนี่ยมันเชื่อมโยงระหว่าง2กลุ่มได้ยังไง survivor กับ system คือ1ก็คือเขาบอกว่าเพราะความเป็นสหายเนี่ยแกพูดอย่างเงี้ยครับนิยามของความเป็นสหายของดีนเนี่ยคือแกบอกมันทั้ง open และ flexible คือ1ก็คือมันไม่มีนิยามคำว่าสหายแบบที่แข็งทื่อตายตัวแกใช้คำนี้ anyone but not everyone can be a comradeใครก็เป็นสหายได้แต่ไม่ใช่ทุกคนใครก็เป็นสหายได้หมายถึงว่าคุณเป็น LGBTคุณเป็นคนสีผิวสีคุณเป็นคนผิวขาวคุณเป็นอะไรใครๆก็เป็นสหายได้ไม่เกี่ยวกับว่าคุณเป็นอัตลักษณ์อะไรจะชนชั้นอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่คนทุกคนที่เป็นสหายของเราเขางงไหมงงงงก็คือพูดง่ายตาลอยแล้วเนี่ยสมมติคุณเป็นคนผิวขาวคุณเป็นสหายได้ไหมเป็นได้สิแต่ต่อเมื่อคุณเห็นปัญหาร่วมกันกับเราเท่านั้นถ้าคุณเป็นคนผิวขาวแต่คุณไม่เห็นว่าปัญหาการแบ่งแยกสีผิวการกดเหยียดชาติพันธุ์เป็นปัญหาและไม่เลือกที่จะมายืนอยู่ฝั่งเดียวกันเพื่อร่วมกันต่อสู้แม้คุณเป็นคนผิวขาวที่อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสหายกับเราคุณก็ไม่ใช่เพราะณวันนั้นคุณยังไม่เห็นโกหรือเป้าหมายที่แชร์ร่วมกันกับเราอันนี้คือการนิยามความเป็นสหายที่มันทำให้มันดู flexible และ open โอบรับคนที่มันมีความแตกต่างหลากหลายเวลาเหลือจำกัดแต่ผมอยากจะไปเร็วๆว่าสำหรับดีนเนี่ยแกทิ้งประเด็นว่าความสัมพันธ์แบบสหายเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ทางการเมืองที่สำหรับคนซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็มีความเสมอภาคกันอย่างที่เราว่าไปมานี้ไม่มีการแบ่งแยกใครสูงใครต่ำแต่แกบอกว่าสหายเนี่ยต่างจากความสัมพันธ์แบบอื่นๆ 3-4 แบบเนาะผมไปไวๆแบบที่1แกบอกว่าสหายเนี่ยต่างจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติ Comrade is not kinship relation แกบอกเพราะอะไรเวลาเราเรียกคำในทางการเมืองพี่ปกป้องเรามักจะได้ยินคนเรียกในทางการเมืองว่า brothermuslim brotherhood หรือกระบวนการเฟมินิสต์เราเรียกคำว่า sister มันพยายามจะสร้าง belonging หรือความสัมพันธ์ทางการเมืองชุดหนึ่งกันมาแต่ดีนบอกว่า comrade ไม่ใช่ kinship อ่ะหนึ่งเราเวลาเราเรียกใครว่าเป็น comrade เราไม่ได้บอกว่าเราอยากจะเป็นเครือญาติเขาแต่งงานกับเขาหรือมีสายเลือดร่วมกันเพราะว่าถึงแม้เราแต่งงานกันเรามีสายเลือดร่วมกันไม่ได้แปลว่าเรามีอุดมคติทางการเมืองร่วมกันใช่ comrade แม้คุณจะไม่ใช่เครือญาติสายเลือดเป็นพี่น้องกันแต่เรามีอุดมคติทางการเมืองร่วมกันและคอมราดไม่นิยามบนฐานของเพศเวลาคุณเรียกใครว่าเป็น brother sister คุณใส่ gender เข้าไปให้เขาใช่อันนี้คือความต่างจากkinship แบบที่หนึ่งที่ดีนบอกแบบที่สองคือคอมราดต่างจากมิตรภาพหรือ friendship
แกบอกแม้หลายๆครั้งเพื่อนเราเป็นคอมราดเราได้แต่ไม่ใช่เพื่อนทุกคนที่เป็นคอมราดแกบอกเพราะอะไรแกบอกว่าแกก็ย้อนกลับไปถึงอริสโตเติลอริสโตเติลเนี่ยเป็นนักปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับมิตรภาพมากแต่นิยามความหมายของมิตรภาพสำหรับอริสโตเติลคือการที่คุณทุ่มเทเวลาแรงกายแรงใจให้อีกคนหนึ่งเพื่อทำให้เขาดีขึ้นสูงส่งขึ้นมีคุณธรรมมีความเป็นเลิศมากขึ้นดังนั้นในความหมายมันได้ดีเห็นว่ามิตรภาพเนี่ยมันทำให้คุณทุ่มเทกับคนหมู่มากหรือส่วนรวมในเวลาเดียวไม่ได้เช่นสมมติผมมีเพื่อนอยู่3คนผมอาจจะทุ่มเทเวลาให้เพื่อน3คนนั้นเป็นคนที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสุขภาพกายใจดีขึ้นได้แต่เวลาผมมีจำกัดผมทำกับทุกคนไม่ได้แต่คอมแรดเนี่ยต่างคอมแรดคือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มุ่งทำให้เพื่อนเราดีขึ้นแต่มุ่งเปลี่ยนแปลงโลกข้างนอกให้ดีขึ้นโดยให้ทุกๆคนมาสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกข้างนอกไปร่วมกันfriendship คือการมุ่งเปลี่ยนเพื่อนเราคอมราดคือการปัจเจกใช่คอมราดคือการมุ่งเปลี่ยนโลกข้างนอกให้ดีขึ้นไปร่วมกันอันนี้คือความต่างและเราไม่ได้มามุ่งเปลี่ยนทีละคน2คนเรามุ่งเปลี่ยนส่วนรวมไปพร้อมๆกันนี่ก็เท่ากับว่าสลายพวกแบบ survival ที่เป็นกลุ่มอัตลักษณ์ย่อยๆใช่อันนี้คือบทที่2กลุ่มที่3เนี่ยเขาบอกคอมราดต่างจาก neighborhood หรือเพื่อนบ้านมันมีความสัมพันธ์แบบเพื่อนบ้านอยู่ซึ่งดีนบอกว่าไอ้คอมเนเบอร์ฮูดเนี่ยมันวางอยู่บนความสัมพันธ์ที่ต้องมีความใกล้ชิดในเชิงพื้นที่หรือเขตแดนภูมิศาสตร์เช่นบ้านต้องหลังติดกันเขตแดนต้องใกล้กันคนในภูมิภาคติดกันหรือใกล้ๆกันเรื่องความเป็นจริงในทางการเมืองคุณอยู่พื้นที่เดียวกันหรือติดกันก็ไม่ได้แปลว่าคุณมีจุดยืนทางการเมืองร่วมกันใช่ไหมคุณเป็นคนใต้เหมือนกันคุณเป็นคนในเซาท์อีสเอเชียเหมือนกันไม่ได้แปลว่าคุณมีความเห็นร่วมกันทางการเมืองได้คอมราดเนี่ยมันถือว่าคุณมีจุดยืนหรือการต่อสู้ร่วมกันสังกัดเดียวกันในการต่อสู้เนี่ยแม้คุณจะไม่ได้มีความใกล้ชิดในเชิงพื้นที่หรือมีอัตลักษณ์ร่วมทางภูมิศาสตร์เลยก็ตามอันนี้ก็เลยทำให้คอมราดต่างจากการเป็นเพื่อนบ้านหรือเนเบอร์ฮูดสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าสหายต่างจากพลเมืองหรือซิติเซนชิพเขาบอกว่าเพราะพลเมืองเนี่ยคือสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนโดยมีรัฐชาติเป็นตัวเชื่อมคุณเป็นซิติเซนเหมือนกันได้ต่อเมื่อคุณเป็นคนสังกัดชาติเดียวกันเท่านั้นโดยมีกฎหมายเป็นสื่อกลางเพื่อบอกว่านายปกป้องเป็นพลเมืองไทยนายต่อศักดิ์เป็นพลเมืองไทยดังนั้นเราเป็นซิติเซนชิพในชุมชนเดียวกันแต่คอมราดมันตัดข้ามความสัมพันธ์ระหว่างรัฐชาติและกฎหมายและเชื่อมโยงกับมนุษย์โดยตรงโดยไม่ต้องมีกฎหมายเป็นตัวขั้นคุณอยู่ในไทยคุณสามารถเป็นคอมราดกับคนที่อยู่ในต่างประเทศที่กำลังต่อสู้ต่อต้านสงครามหรือการกดขี่ได้โดยไม่ได้จำเป็นต้องมีคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองในรัฐชาติเดียวกันด้วยใช่ไหมแล้วที่สำคัญความสามารถแบบคอมราดเนี่ยมันไม่เป็นซิติเซนชิพเพราะหลายๆครั้งคอมราดมันมีเป้าหมายในการต่อสู้เพื่อมุ่งโค่นล้มรัฐเลยก็ได้เหมือนกันเป็นพวกอนาคิสต์อนาคิสต์ก็ดีหรือคอมมิวนิสต์ก็ดีคือต้องการจะโค่นล้มรัฐและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมืองก่อสร้างกฎหมายของรัฐดังนั้นคอมราดไม่ถูกจำกัดโดยซิติเซนชิพหรือกฎหมายของรัฐชาติมันตัดข้ามรัฐชาติมันตัดความเป็นกฎหมายในระดับรัฐไปเลยอุ้ยชอบอ่ะรู้สึกว่าคำว่าคอมราดสหายคือดีนมันดีนก็พยายามจะตอบว่ามันคืออะไรแต่วิธีตอบที่ชัดคือในทางทฤษฎีคือการบอกว่ามันไม่ใช่อะไรอันนี้คือสิ่งที่ดีนเนี่ยอธิบายซึ่งผมคิดว่าเป็นพาร์ทที่น่าสนใจแล้วก็ลองถกเถียงกับแกดูก่อนนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาหมดแล้วแต่ดีนบอกว่าความเป็นสหายเนี่ยหลายคนบอกว่าเวลาฟังคำนี้มักจะคิดว่ามันผูกอยู่กับการทำงานของพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้นใช่ไหมเวลาเราพูดคำว่าพรรคคอมมิวนิสต์โอ้สหายหมายถึงคนที่เป็นสมาชิกพรรคบอกดีนบอกไม่ใช่เพราะพรรคไม่ว่าไม่เกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์พรรคอะไรก็ตามที่เป็นการเคลื่อนไหวในเชิงการเปลี่ยนแปลงมันมีขาขึ้นขาลงมันมีขาที่พรรคทำงานได้ดีและขาที่พรรคล่มสลายหรือตกต่ำดังนั้นความสัมพันธ์แบบสหายอ่ะมันเรียกร้องคอมมิตเมนต์ในระยะยาวมีการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งภายในและนอกพรรคคุณจะไปปราศัยเขียนงานแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะการเคลื่อนไหวการสร้างองค์กรมันนิดการทำงานที่ต่อเนื่องมากกว่าการทำงานภายในพรรคแล้วก็ขึ้นหรือลงตามการเปลี่ยนแปลงของพรรคเท่านั้นความเป็นคอมราดไม่ได้ถูกขังอยู่ในองค์กรพรรคการเมืองคอมราดอยู่เลยไปกว่าการทำงานของพรรคการเมืองและนิดการทำงานที่ต่อเนื่องนิดคอมมิตเมนต์ในระยะยาวนิดการวางแผนในเชิงยุทธศาสตร์และการสร้างองค์กรให้เกิดความต่อเนื่องขึ้นโดยแม้จะไม่มีพรรคการเมืองแต่ความเป็นสหายมันไม่ได้จำเป็นต้องจบไปพร้อมกับพรรคการเมืองอันนี้คือสิ่งที่ดีนทิ้งประเด็นไว้แล้วผมคิดว่าก็มีความน่าสนใจเวลาเกินแล้วแต่ว่าอยากถามอีกคำถามนึงสมมติว่าคุณอย่างคนไทยอ่ะเราจะไม่กล้าใช้คำว่าสหายเพราะว่าความเป็นผีคอมมิวนิสต์เนี่ยมันยังหลอกหลอนรัฐไทยแล้วก็สังคมไทยถึงปัจจุบันนี้ถ้าเราจะไฮปาร์คในเวทีม็อบ
เราจะใช้คำว่าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องนี่คือคำที่คนไทยใช้ประจำพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเราจะใช้คำไหนดีที่มันแทนคำว่า สหายแต่ยังมีสำนึกแบบคอมราดอยู่อันนี้อาจจะฝากท่านผู้ชมลองคอมเมนต์ดูก็ได้นะว่าคิดว่าจริงๆมันมีคำไหนในภาษาไทยไหมที่เราอาจจะสร้างความสัมพันธ์ในทางการเมืองชุดใหม่ร่วมกันที่มันสร้างจินตนาการของความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วให้พลังไม่แพ้คำว่าสหายเพราะว่าแต่ว่าผมคิดว่าจริงๆคำว่าสหายก็ในทางการเมืองเราสามารถต่อสู้เพื่อช่วงชิงมันให้หลุดออกจากความเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ก็ได้เหมือนกันถ้าสมมติสำหรับคนที่ไม่ใช่หรือไม่ได้เชื่อในอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ใช่ไหมมันคล้ายๆคำว่าเควียร์มันคล้ายๆคำว่าขออนุญาตนะเช่นคำว่าดอกทองคำว่ากะหรี่ซึ่งดูเป็นคำหยาบดูเป็นคำด่าอ้าวมันเป็นคำด่าเหรอไม่รู้แต่ในทางการต่อสู้ขบวนการเคลื่อนไหวจำนวนมากไปดึงเอาคำว่าสลัดไปดึงเอาคำหนึ่งเช่นคำว่าเควียร์ซึ่งเคยเป็นคำในเชิงลบในเชิงนิเกทีฟให้กลายมาเป็นคำในเชิงบวกที่มีความหมายเปลี่ยนไปแล้วก็ถูกใช้อย่างกว้างขวางมากผมคิดว่าในการต่อสู้ทางการเมืองมันไม่ใช่การต่อสู้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองระดับผิวเท่านั้นไอการต่อสู้ในเชิงการช่วงชิงความหมายให้ความหมายใหม่ๆก็เป็นหนึ่งในการต่อสู้ทางการเมืองที่ก็น่าสนใจเหมือนกันก็เหมือนถงจื่ออะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่คำว่าสหายก็อาจจะถูกหยิบมาใช้ในบริบทใหม่ของคนที่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่อาจจะไม่ได้มีความเป็นซ้ายคอมมิวนิสต์ก็อาจจะได้เหมือนกันอันนี้ไม่ได้มันไม่ได้ถูกผูกขาดโดยพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้นแม้นักทฤษฎีฝ่ายซ้ายคนที่เชื่อในคอมมิวนิสต์จะเป็นฝ่ายที่หยิบคำคำนี้ขึ้นมาถกเถียงแต่ผมคิดว่ามันก็เปิดโอเพนและเฟล็กซิเบิลอย่างที่เขาว่านั่นแหละได้เลยสหายก็วันนี้ปิดจบก็ฝากโฆษณาที่ดอทสักมี energy เยอะขนาดนี้เนื่องมาจากว่ากินชาเข้าไปนะฮะชาของประชาไทยนะเป็นชาไทยของประชาไทยนะครับเนื่องในโอกาส20ปีประชาไทยนะตอนนี้มีโลโก้ใหม่ของประชาไทยแล้วก็อันนี้ทางประชาไทยชงให้ชิมอร่อยมากหอมแล้วก็ชงแบบไม่หวานเนี่ยก็ยังมีความพอดีไม่รสชาติออกขมจนแบบจนเกินไปถ้าใครไม่ได้ชอบรสชาที่มีรสชาติขมเราสามารถอุดหนุนได้แล้วก็พร้อมกับสินค้าอื่นๆของทางประชาไทยเนาะได้ทั้งทางเพจ Facebook IG และช่องทางอื่นของประชาไทยนะครับแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ได้ทุกช่องทางของประชาไทยเนาะแล้วก็ฝากติดตามรายการหมายเหตุประเทศไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้สหายต่อกระจายปกป้องขอลาไปก่อนครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับสหาย